ำโพสต์ปิดตำนานจำนำข้าวพิสูจน์ความจริงไม่ใช่ข้าวเน่าได้เงินเข้ารัฐกว่า272ล้านการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 20:40 นภูมิธรรมโพสต์ปิดตำนานจำนำข้าวพิสูจน์ความจริงไม่ใช่ข้าวเน่าได้เงินเข้ารัฐกว่า272ล้านเผยไปยนต์ความจริงที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยมิใช่จินตนาการที่ตั้งอยู่บนอคติเมื่อวันที่20กรกฎาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความในเพจภูมิธรรมวีชยาชัยระบุว่าปิดตำนานจำนำข้าวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่ผมได้ลงไปตรวจข้าวล็อตสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายช่วยชาวนาของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในสังคมจนกลายเป็นจินตนาการเกินเลยความจริงวันนี้ความจริงที่ปรากฏคือทางอคสซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประมูลข้าวได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลสรุปได้ว่า 1. ข้าวในคลังบริษัทภูนผลเทรดดิ้งจำกัดหลังที่4ซึ่งมีข้าวจำนวน 3,356.59261 ตันผู้ชนะการประมูลบอสหทัณฑ์ให้ราคาเพิ่มจาก 18.69 สตางค์เป็น 18.71 สตางค์ต่อกิโลกรัมมูลค่าเดิม 62,734,711 บาท 23 สตางค์เพิ่มเป็น 62,800,000 บาท 2. ข้าวในคลังกิตติชัยหลัง 2 ซึ่งมีข้าวจำนวน 11,656.65460 ตันผู้ชนะการประมูลบอทรัพย์แสงทองไร้ให้ราคาเพิ่มจากเดิม 15.62 บาทต่อกิโลกรัมมูลค่า 182,400,000 บาทเป็น 18.00 บาทต่อกิโลกรัมมูลค่า 209,819,083 บาทสรุปรวมมูลค่าที่ขายได้นำเงินเข้ารัฐรวม 272,619,083 บาทจากความจริงของมูลค่าของข้าวล็อตสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวที่ปรากฏในวันนี้ทำให้ผมอดที่จะจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนแล้วตั้งคำถามว่าทำไมราคาประมูลขายข้าวในครั้งนั้นถึงมีราคาต่ำไม่ถึง10บาทต่อกิโลกรัมด้วยข้ออ้างว่าเป็นข้าวเน่าที่ไร้การตรวจพิสูจน์วันนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องนี้พยายามดำเนินกระบวนการทุกขั้นตอนให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่รัฐได้มากที่สุดถือว่าเป็นการปิดตำนานจำนำข้าวด้วยความจริงที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยมิใช่จินตนาการที่ตั้งอยู่บนอคติจนทำให้รัฐเสียประโยชน์มหาศาล Blackpink เตรียมจัดแฟนไซต์ฉลองครบรอบเดบิวต์8ปีรับบลิงค์แค่88คนบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 17:43 Blackpink ประกาศข่าวดีเตรียมจัดงานแฟนไซต์ฉลองครบรอบเดบิวต์8ปีรับบลิงค์แค่88คนชี้เลือกจากการแสดงความรักของแฟนๆส่งได้คนละ1ครั้งเรียกได้ว่าใครเป็นบลิงหรือแฟนคลับ4สาว Blackpink อย่างจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแทบกรีดร้องกันเลยทีเดียวหลังจู่ๆช่อง Weverse ของ Blackpink มีการเซอร์ไพรส์ข่าวดีให้แฟนๆได้รับทราบโดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านถึงการจัดงานแฟนไซต์ที่มีชื่อว่าOur Area with Blink ในวันที่8สิงหาคม2024ที่จะถึงนี้เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวพร้อมหน้าพร้อมตาต่อสาธารณะครั้งแรกของสาวๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2023อย่างไรก็ตามงานแจกลายเซ็นแฟนๆจะจัดขึ้นแบบเป็นกันเองมากโดยจะมีการคัดเลือกบลิงค์ผู้โชคดีเพียง88
คนเท่านั้นที่จะเข้าร่วมงานในประกาศดังกล่าวระบุว่าผู้เข้าร่วม88คนที่แสดงความรักที่มีต่อ BLACKPINK ได้ดีที่สุดผ่านจดหมายจากแฟนคลับภาพวาดงานศิลปะรูปถ่ายหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำอันล้ำค่ากับ BLACKPINK จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแฟนไซน์หากต้องการเข้าร่วมแฟนๆจะต้องแชร์โพสต์ที่แสดงความชื่นชอบต่อ BLACKPINK บน Weverse โดยใช้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Hour ขีดล่าง Area ขีดล่าง With ขีดล่าง Blink ซึ่งแต่ละคนสามารถส่งโพสต์ได้เพียง1โพสต์เท่านั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและวิธีที่ไม่สุจริตจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ระยะเวลาการเข้าร่วมตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2024วันศุกร์ 11:00 นาฬิกาถึงวันที่26กรกฎาคม2024วันศุกร์ 11:00 นาฬิกา KST และจะประกาศผู้ชนะในวันที่31กรกฎาคม2024วันพุธ 11:00 นาฬิกา KST บน Weverseทั้งนี้สถานที่และเวลาจัดกิจกรรมแฟนไซน์จะแจ้งให้ผู้ชนะทราบเป็นรายบุคคลในภายหลัง ก้าวไกลจัดสภากาแฟลำพูนพิธาชี้เศรษฐกิจภาคเหนือมีแรงเฉื่อยโตช้าดิ่งลึกการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 17นาฬิกา36นาทีก้าวไกลจัดสภากาแฟลำพูนแลกเปลี่ยนปัญหาเศรษฐกิจภาคเอกชนพิธาบอกทำการบ้านมาเศรษฐกิจภาคเหนือมีแรงเฉื่อยลักษณะพิเศษโตช้าดิ่งลึกเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567ที่ใจลำพูนพักก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักส.ส.ลำพูนว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ลำพูนพรรคก้าวไกลและทีมงานจังหวัดของพรรคลงพื้นที่พบปะภาคเอกชนลำพูนประกอบด้วยเพื่อรับฟังปัญหาทางเศรษฐกิจโดยจัดรูปแบบ Coffee Talk หรือสภากาแฟนายพิธากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.เลยอยากมาแวะดูผู้ประกอบการด้วยว่ามีข้อกังวลใจมีปัญหาอะไรท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจภาคเหนือตนได้ติดตามมาตลอดซึ่งยังมีแรงเฉื่อยโดยต่างจากภาคอื่นคือโตช้าและดิ่งลึกกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ไม่เอาทุกจังหวัดของภาคเหนือมาดูจะพบว่าลำพูนจะเด่นกว่าจังหวัดอื่นมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดจังหวัดลำพูนก็มีตัวเลขการเข้าสู่บัตรรัฐสวัสดิการ 25-30% เช่นเดียวกันลำพูนมีโรงงานเยอะขณะเดียวกันประชาชนก็ยังได้รับความเดือดร้อนเยอะทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องการท่องเที่ยวเดือนหน้าก็จะเป็นโลซีซั่นลำพูนพะเยาเป็นจังหวัดที่ไฮเทคและไฮทัชที่เป็นตัวอย่างของภาคเหนือได้เป็นอย่างดีผมเชื่อว่าพี่น้องชาวลำพูนเชื่อในประชาธิปไตยอยู่เสมอผมหวังว่าชาวลำพูนจะเห็นถึงการพัฒนาด้านต่างๆไปด้วยกันผมทำการบ้านมาแล้วบ้างแต่ไม่มีข้อมูลไหนที่ไม่ดีเท่าฟังผู้ประกอบการเองนายพิธากล่าวด้านผู้ประกอบการสะท้อนปัญหาว่าตอนนี้หลายโรงงานย้ายไปประเทศอื่นเช่นลาวเวียดนามแล้วเนื่องจากระบบไม่ออกแบบให้ฐานอุตสาหกรรมเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งต้องสร้างซัพพลายเชนในพื้นที่นอกจากนี้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารเป็นหัวใจสำคัญต่ออนาคตของชาติแต่ลำไยมะม่วงเรามักมีปัญหาอยู่เรื่อยแก้ปัญหาโดยการช่วยซื้อกันเองมีลงจากชาวจีนจึงมีความพยายามผลักดันอุตสาหกรรมนี้มา2ปีแล้วแต่ยังไม่ตั้งขายมีแต่คำพูดสวยหรูมองว่านวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญมันไม่มีการเสริมสร้างที่เขาเรียกล้อกันว่าขึ้นหิ้งไม่ลงมาสู่พื้นบ้านมาสู่การเกษตรเรามองว่าถ้าเรามีแผนชัดเจนมีการวิจัยที่เราเรียกว่าเซอร์วิสเป็นการเพิ่มมูลค่าตัวแทนผู้ประกอบการยังย้ำถึงการขออนุญาต อย. ข
คอได้ค่อนข้างยากภาครัฐไม่ได้สนับสนุนที่แท้จริงนอกจากนี้ยังมีระบบใต้โต๊ะจึงอยากให้ภาครัฐช่วยกันส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องการแก้กฎหมายอยากให้ภาครัฐสนับสนุนตั้งแต่วิจัยหาตลาดให้เพราะขายอยู่แค่ลำพูนมันไม่รุ่งขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกล่าวว่าลำพูนเป็นเมืองเมียน้อยเพราะเวลาไปท่องเที่ยวกันก็จะไปแต่เชียงใหม่ซึ่งจริงๆลำพูนมีของดีเยอะคนที่จะมาต้องตั้งใจมาจริงๆน้อยคนมากจะมาเที่ยวบางคนมาแค่ทำธุระดังนั้นจะทำอย่างไรให้คนหันมาเที่ยวเราไม่มีงบประมาณจากภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนพรรคก้าวไกลที่ต้องลงแรงเองไม่มีใครยอมเป็นหินก้อนแรกที่ถมลงไปในบ่อมีแต่คนอยากเป็นกินที่อยู่ด้านบนแล้วเราไม่มีอะไรไปแข่งกับเมืองใหญ่แต่เรามีวัฒนธรรมของตัวเอง